بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับตำบลเกาะกลางกระบี่นะครับนี่ครั้งแรกที่ผมมานะครับที่ตำบลเกาะกลางปกติมาข้ามไปลันตาเลยฉะนั้นด้วยกับเนียมัดนะครับอัลลอฮฺให้ผ่านงานดาวะได้มาพบพี่น้องในค่ำคืนนี้ ลำโพงแตกไหมครับทางนี้นะพี่น้องชัดไหมครับได้นะอาจารย์นะผมนะกลัวเสียงตัวเองว่าลำโพงแตกอีกรอบนะชาวล้อนะครับเราก็รับฟังค่ำคืนนี้พี่น้องหัวข้อที่ได้รับอามานะเลยนะครับว่าทีมงานตั้งชื่อเนี่ยเลือกคู่ยังไงให้เจอรักแท้เนี่ยผมพอนั่งมาดูคนฟังบรรยายเนี่ยน่าจะไม่ได้คนฟังคนพบรักแท้แล้วเรานะน่าจะเลือกคู่ยังไงจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันมากกว่าพอรุ่นมะนี่มหารักแท้นี่ไม่ไหวแล้วมานะรุ่นปะมหารักแท้นี่มันไม่ได้นอกจากต้องหาคนที่สองนะโอเคอินชาอัลเลาะห์นะแต่ถ้าจะมายังไม่มีคนแรกเดี๋ยวพี่น้องดูรุ่นเรานี่รอดยากทุกคนเลยฉะนั้นเราจะบอกว่ารักแท้ตรงนี้จะทำยังไงจะประคองประคับประคองไปให้ถึงสวรรค์อัลลอฮ์ให้ได้นี่คือสิ่งจำเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรามีลูกสาวเรามีลูกชายต้องคิดพี่น้องจะหาเขยหาสะพ้ายจะทำยังไงให้มันเอาลูกเราไปสวรรค์ได้มาลายูบ้านผมลูกเขยอะไรเขาเรียกนาตูพี่น้องแต่ถ้ามาผิดประเภทกลายเป็นนาเตเลยคราวนี้แปลว่าอะไรเนี่ยต้องถามหลังไมค์นะครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราเลือกตามหลักการอิสลามพี่น้องต้องยอมรับก่อนว่าชีวิตเราจะสุขหรือไม่มุมมองมุสลิมไม่สอนเหมือนมุมมองที่ไม่ใช่มุสลิมนะคนถ้าไม่ใช่มุสลิม เมื่อเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ความสุขดัชนีชีวิตจะต่างกับคนรู้จักอัลลอฮ์คนไม่รู้จักอัลลอฮ์บอกว่าความสุขทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้เมื่อท่านพร้อมท่านความสุขท่านอะไรต่างๆบางคนจึงแสวงหาเงินทองบางคนแสวงหาลาภยศบางคนแสวงหาอำนาจบางคนหาแสวงหาทรัพย์สินบางคนแสวงหาสตรีดัชนีตัวชี้วัดความสุขต่างกันเลยพี่น้องแต่มุสลิมมาบอกว่าสุขที่แท้จริงพี่น้องที่รักตราบใดถ้าเราเอาอิสลามอยู่ข้างหน้านั่นคือความสุขปัญหาว่าวันนี้อิสลามนำหน้าท่านหรือยังนี่คือคำถามแน่นอนพี่น้องใครปฏิบัติอามัลซอลเลาะห์มินซะกะรินเอาอุนซะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามพี่น้องว่าฮุวะมุมินโดยที่เขาเป็นผู้อีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะฟะลานุฮนียันนะฮุมฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราจะให้ชีวิตพวกเขานุฮยียันนะฮุมมีความสุขตอยยิบะมีชีวิตที่ดีงามมากมากวันนี้ชีวิตคู่ก็เช่นกันพี่น้องที่รักหลายสายพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแม่โทรมาถามอาจารย์ทำยังไงลูกติดน้ำท่อมแม่โทรมาร้องทำยังไงอาจารย์ลูกติดยา บางเคสโทรมาพี่น้องไม่ใช่ลูกแต่ผัวเองบางเคสหนักกว่านั้นอีกผัวต้มเมียกินเลยถ้าผัวต้มได้เมียกินได้ลูกคงเป็นเอเย่นสักวันนะพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเกิดจากอะไรอ่ะครอบครัวมุสลิมด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเอาดอกไม้หลบได้ไหมฮะผมดูชาวบ้านไม่ชัดมันไม่ร้อย
แบบนี้มันเต็มตาหน่อยพี่น้องอย่าให้อะไรบดบังมาชาอัลลอฮ์อย่าสักมลมผมกลัวหล่อแพ้ดอกไม้เดี๋ยวหน้าไม่เด่นอย่าสักอัลลอฮ์ครับทีมงานนะน่ารักฮะตำบลเกาะกลางมาครั้งแรกสุดยอดเลยบอกวันนี้พี่น้องหลักการอิสลามจึงมีมาทั้งหมดคำถามที่เกิดขึ้นวันนี้อย่างเดียวครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอาอิสลามนำเนื้อเราไม่ได้เลือกหลักการของอัลลอฮ์มาอยู่ข้างหน้าเราเอาอารมณ์นำเนื้อสุดท้ายเกิดปัญหาต่างๆนานามากมายพี่น้องที่รักก่อนจะมีชีวิตคู่มันอยู่ที่การเลือกคู่ครองก่อนเลยอันดับแรกแม่หลายคนพี่น้องพ่อหลายคนอยากได้ลูกเขยซอนแหละพ่อแม่หลายคนพี่น้องอยากได้ลูกเขยลูกสะใภ้ซอนเลยฮะบอกถามว่ามาทำไมอยากได้ลูกเขยเป็นซอนแรกล่ะมันจะได้ช่วยอามันกับลูกฉันพาลูกฉันละเมิดสอนลูกอ่านกุรอานแล้วก็เอาลูกเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และบอกว่ามาอยากได้ลูกซอนแรกอยากได้เขยซอนแรกและลูกสาวมาละซอลิฮะห์เลยเองเหมือนคนมี20บาทแต่อยากขับเบนซ์นะพี่น้องไม่มีใครตั้งสเปคหรอกพี่น้องลูกเขยฉันเนี่ยนะอยากแบบผ่านคดีมาแล้วหลายๆคดีอยากได้ลูกเขยที่ผ่านคุกมาแล้ว7ปีมีไหมใครตั้งสเปคมั้ยเอาแบบคดีอุกชะกันเอาค้ายาก็ได้ละหมาดไม่เอาทำอะไรทั้งหมดอยากได้แบบไม่เอาสนะใครตั้งสเปคแบบนี้ไปไม่มีเลยเพราะฟิตรอห์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ให้เรารับไม่ได้ถ้าได้ลูกได้สะใภ้ได้เขยไม่อามันไม่ละมันแต่ทำไมวันนี้เวลาสะท้อนกลับจริงๆอ่ะลูกเขยนุ่งกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยทำงานได้เงินเป็นแสนแต่ไม่ละมันลูกสาวเราเป็นยังไงอ่ะทำเงินเดือนออฟฟิศได้เป็นหมื่นได้เป็นแสนส่งบ้านส่งแม่ส่งพ่อแต่ไม่หิญาบแต่ไม่ละหมาดไม่เอาศาสนาวันหนึ่งถ้าลูกตกมุรตัดใครจะรับผิดชอบผมเสียงดังไปไหมเมอไม่ค่อยกลัวได้เลยส่วนใหญ่เคยฟัง YouTube ผมหมดแล้วอินชาอัลลอฮ์เลยไปทุกที่ดังได้8หลอดเลยพี่น้องนะอันทำไปเลยแล้วเดี๋ยวตำบลเกาะกลางนะครับฝากประธานจัดงานนะปีหน้าเราต่อลำโพง2เครื่องเอาให้ดังถึงลันตาเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เลยบอกวันนี้นะครับพี่น้องที่รักเอาละวันนี้ไม่มีใครดีหมด 100% พี่น้องเชื่อผมวันนี้ไม่มีใครสมบูรณ์หมด 100% นอกจากคนบ้าเท่านั้นที่บอกว่าสมบูรณ์ 100% กุลลุบนีอาดัมขัตตาอุนยกเว้นนบีเรานะครับมนุษย์ทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่มีผิดมีชั่วทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ขอให้ชั่วให้น้อยละกันขอวันนี้แล้วยังไงให้ตอบตัวโอกาสได้คนดีทั้งนั้นผมเลยจะพูดเรื่องชีวิตคู่ก่อนเลยอันดับแรกคือการเลือกคู่ครองรุ่นปะมาฟังวันนี้ไม่ต้องไปเลือกแล้วนะเหมือนที่ผมบอกถ้าจะเลือกคือรายที่สองนะส่วนรุ่นมะนี่ไม่ได้เลือกอะไรแล้วจะเลือกก็ต้องไม่บางตายเลือกใหม่ได้นะหวังว่าไม่มีใครดูอย่างนั้นนะพี่น้องไม่ใช่ฟังแล้วคืนนี้เลือกตอนแรกไม่ถูกไว้อาจารย์30 50ปีที่แล้วไม่ได้คิดเรื่องศาสนาเลยเอามาเกินเขาว่าดีคิดตอนนี้อยากเลือกใหม่ได้ไหมอ่ะมันไม่ใช่รองเท้ามะจะได้เปลี่ยนง่ายๆวันนี้อย่างน้อยที่สุดเรากันลูกกันหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษพี่น้องนบีบอกว่าตุลกิฮุลมะรอะตุลิอัรบะสตรีจะถูกขอแต่งงานด้วยกับ4เหตุผลดูนะครับพี่น้องนบีบอก4เหตุผลที่ผู้หญิงจะถูกขอแต่งงานขึ้นอันดับแรกเลยลิมาลิฮะซับอันดับแรกจริงไหมบังเวลาจะ
คนที่จนเราไปบ้านไหนก่อนนะอยากได้คนรวยอยากได้คนมีตังอยากได้คนมีทรัพย์อิสลามห้ามไม่เลือกคนรวยอ่ะไม่ได้ห้ามลิมาลิฮะอันดับแรกนบีนูห์นบีคิดว่าทรัพย์ของนายสองลิฮาซาบิฮะเชื้อสายวงตระกูลของผู้หญิงพี่น้องแน่นอนลูกโตครูดีกรีเยอะกว่าลูกคนอื่นลูกอิหม่ามเขาเรียกฮัสซันสายตระกูลดีกว่าลูกคนอื่นลูกคนอาเลมสายตระกูลดีกว่าลูกอาวามลูกคนมีความรู้สายตระกูลดีกว่าคนไม่รู้สันนะอันนี้อย่างที่สองที่เขาเรียกสามลิจามาลิฮะความสวยของนางไม่มีใครนะบางอยากได้ขี้เรมาเป็นแฟนเราอยากได้สวยอยากได้ดูและสบายใจทั้งนั้นเลยไม่ผิดที่อิสลามท่านจะเลือกคนสวยคนหล่อมาแต่งไม่ได้ผิดแต่นบีบอกอันสุดท้ายพี่น้องว่าลิดีเนี่ยศาสนาของนางสุดท้ายนบีขมวดในปลอมสุดปมสุดท้ายเลยพี่น้องฟัดบิดาติดดินท่านจงเลือกคนที่มีอีมานมีศาสนาแสดงว่าถ้าสวยแล้วไม่ละหมาดอย่าเอาถ้ารวยแล้วไม่จะเอาศาสนามีตระกูลดีเป็นลูกอิหม่ามเป็นลูกต่อครูแต่ไม่ละหมาดไม่หิจาบอย่าเอาตระกูลจะดียังไงแต่ไม่เอาเรื่องศาสนาอย่าเอาสามลิจามาเนี่ยจมูกโด่งเหมือนดาราด้วยขาวเหมือนกับหยวกกล้วยแต่ไม่เอาศาสนาอย่าเอาสุดท้ายนบีขมวดชัดเจนพี่น้องจะรวยจะตระกูลดีจะสวยทั้งหมดเอาได้แต่ต้องมีอีมานเกิดไม่สวยแล้วคนดีอ่ะพี่น้องอีกคนหนึ่งสวยแต่ไม่ละหมาดอีกคนหนึ่งไม่สวยแต่ละหมาดโลกนี้มีผู้หญิงสองคนนี่เหรอเลือกคนไม่สวยแต่ละหมาดที่นั่งตัวหน้าผมมา50ถึงยังครับถึงแล้วตะโกนนะสวยขึ้นชื่อเลยชื่อพอดมาเดี๋ยวนี้เป็นไงสวยน้อยลงไม่ใช่ไม่สวยนะมะน้อยลงแล้วมันน้อยเยอะด้วยไปหมดแล้วละมันอายุ50จะเหลือล่ะครับอัลลอฮ์เอาคืนหมดแล้วผิวหนังตึงๆอัลลอฮ์เอาคืนแล้วจมูกโด่งๆอัลลอฮ์เอาไปแล้วผมดำอัลลอฮ์เอาให้งอกแล้วตะก่อนเดินหลังแบบนี้เดี๋ยวนี้เหลือแบบนี้อัลลอฮ์เอากลับแล้วสวยไม่จีรังตระกูลดีต่อให้ลูกต่อครูด้วยแต่ถ้าไม่ละหมาดอย่าเอาสุดท้ายนบีเลือกฟัดบิดาติดดีเลือกคนที่มีอีมานตะริบัตยะดะถ้าไม่เลือกคนมีศาสนาสำนวนอาหรับบอกว่าตะริบัตยะดะมือของท่านทั้งสองข้างมันจะคลุกดินคือท่านจะต่ำต้อยท่านจะอัปยศท่านจะตกต่ำจริงไหมครับเป็นไงอะลูกเขยขับเบนซ์แต่ไม่ละหมาดได้สะพายรวยแต่ไม่หิจาบทับปะมะมันไม่เอาศาสนานะเวลาได้หลานก็เตรียมตัวเลยพี่น้องเตรียมตัวเลยเกิดแล้วนะพี่น้องจังหวัดตรังไม่ไกลกับเราเท่าไรว่างๆไปซิอาร์ไปรุ่นพ่อรุ่นตระกูลแรกเป็นมุสลิมหลังๆคนติ้งศาสนามุรตัดเกือบทั้งมุกเกมรู้จักไหมวัดโคกสุราลองไปเยี่ยมนะพี่น้องจะได้รู้ว่าเวลาคนไม่เอาศาสนาแล้วเป็นยังไงชื่ออับดุลลอฮ์ต
างศาสนาแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานจะยิ่งหนักพี่น้องลังตาบ้านเราใครจะไปคิดละพี่น้องสมัยก่อนว่าเส้นนี้จะเจริญเข้ามาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรลองนึกว่าเอาถนนยางนี่ออกไปนะให้เป็นป่าป่าเหมือนเดิมไล่ไร่ละพันนะใครจะเอาอะวันนี้อัลลอฮฺเปิดริสกีให้ให้ดุนยาเขาทดสอบบ่าวอัลลอฮฺกี่คนยอมทำงานเอาดุนยาแต่ไม่ละหมาดตลาดไม่เคยขาดยางไม่เคยพลาดแต่สู้เราไม่เคยไปถ้ารุ่นพ่อแม่ไม่ละหมาดนะพี่น้องรุ่นลูกยิ่งชิบหายขอโทษนะครับเราใช้ศัพท์บ้านแบบผมนี่คนใต้คนบ้านนอกธรรมดาไม่มีลีลาอะไรเยอะนะถ้ามวยไทยเขาเรียกไม่ไหวครูอะไรเยอะแยะไปน้องชกเลยอินชาอัลลอฮ์ผมเปรียบเสมอว่าบรเพชรไม่เคยหวานแต่ถ้าทนกินได้ลดความดันลดเบาหวานมันเป็นยากินหวานหวานเยอะเป็นโรคโอเคนะลองกินแบบขมๆมาไปน้องเพื่อชีวิตจะดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้ให้อันดับแรกเลือกคนมีอีมานเลือกคนมีศาสนาแล้วเลือกยังไงอะครับบอกพี่น้องว่าไม่พอจะดูแค่ว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นแขกไม่พอไม่พอไม่เป็นไรเป็นแขกแล้วมุสลิมแล้วแต่งเลยไม่พอพี่น้องถามเราวันนี้เป็นแค่มุสลิมปลอดภัยหรือยังปลอดภัยจากนรกใช่ถ้าตายในขณะเป็นมุสลิมปลอดภัยจากนรกแต่มุสลิมที่ดีต้องทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มุสลิมคือผู้นอบน้อมยอมตนต่ออัลลอฮ์แล้วจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ต่อเมื่อท่านต่ออัตอัลลอฮ์ต่อเมื่อท่านละหมาดต่อเมื่อท่านอิบาดะห์ชื่อบัตรประชาชนว่าเป็นอิสลามยังเลือกไม่ได้เอาเป็นเขยเป็นสะใภ้ต้องดูอามันว่าละหมาดหรือไม่และจะรู้ยังไงอะครับเช็คสิฮะวันนี้ไม่ต้องอะไรเยอะนี่ผมแนะเทคนิคให้เวลาใครมาขอลูกสาวเรามานะไม่ต้องถามมันเยอะไอ้บ้านมึงทำงานอะไรไอ้บ้านมึงมีที่เท่าไหร่บ้านมึงอยู่อะไรนะมึงทำธุรกิจอะไรเงินเดือนเท่าไหร่เลี้ยงลูกมาได้ไหมไม่ต้องถามถามได้องค์ประกอบที่หลังอันดับแรกต้องถามมาเลยผมให้ถามง่ายๆลองถามมาสิว่าซูโบเดือนนี้เข้าเวลาเท่าไหร่เรียบร้อยไอ้พวกไม่ละหมาดแล้วก็มึงตอบไม่ได้แน่ๆมันจะบอกตีห้ากว่าๆ7-80ปีมันก็บอกตีห้ากว่าๆซูโบบางเดือนเข้าตี4:50ไอ้นี่ยังตีห้ากว่าๆอยู่เลยคนทำไมรักษาละหมาดจะมาซุบฮ์ตอบไม่ได้เข้าซุบฮ์กี่โมงจะตอบยังไงล่ะตื่น9โมงทุกเช้าแล้วมาอินนาลิลลาฮ์ละพี่น้องเอาไม่เป็นไรมันมาขอใส่โต๊ะดูเรียบร้อยเรียบร้อยหมดละพี่น้องเหมือนคนหลอกกินซะดะกะมีใครหลอกของเงินคนใส่กางเกงขาแดบสรองปูรองทั้งนั้นสรองกับพี่ยอดทั้งนั้นมาเห็นไหมไอ้แก๊งมิจฉาชีพหลอกขอเงินสระก็มันแต่งตัวสอเอสสะอาดเราก็เหมือนกันเวลาคนมาขอลูกอย่าดูแกไปนอกยัดมันง่ายๆซูโบเข้ากี่โมงไว้บังลองบอกมะสิลูกถ้ามันอับอึ้งบอกบังเอ้ยกลับบ้านก่อนมะขออิสติกอรอจบเลยพี่น้องง่ายๆไอ้บังกลับก่อนนะอิสติกอรอก่อนถ้ามาประเภทซูโบกี่โมงลูก5:30มันตอบได้เลย5:30สมมุตินะพิจารณาเว้ยซูรีเข้ากี่โมงถามเวลาละหมาดบ้างแต่พ่อแม่ต้องละหมาดนะไม่ใช่ถามเข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้เราลงเชิงไปอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายมันตอบมั่วเราบอกมันตอบถูกไอเราต้องละหมาดด้วยนี่อันดับแรกฟัดบิดาติดดินเลือกที่มีอีมานเลือกที่มีศาสนาผมยกตัวอย่างให้พี่น้องคนนครมีไอ้หนุ่มกรุงเทพมาข
ขอสาวนครน่ะนู่นไปขอรูปพี่น้องเข้าไปในริมทะเลนู่นสาวบ้านนอกพ่อแม่ผู้หญิงก็ขายของและเองขายน้ำอะไรเล็กๆน้อยๆคนกรุงเทพมีหน้าที่การงานดีพี่น้องเวลามาขอผู้หญิงพ่อแม่ผู้หญิงถามเลยอันดับแรกเอาหลอดดูคนบ้านนอกถามเลยว่าละหมาดครบไหมหงายเลยพี่น้องเหมือนโดนหมัดบัวขาวเขาไม่ถามเงินเลยเขาไม่ถามเลยว่ามีที่ดินประตูไหมละหมาดครบไหมถ้าครบค่อยพูดกันถ้าไม่ครบวัสลามเลยตั้งให้พี่น้องเอาไว้นะครับนี่นบีบอกเลือกที่มีสันนะปัญหาวันนี้เกิดขึ้นเด็กวัยรุ่นหลายคนพี่น้องมาสระเคยถามผมทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจารย์คะหนูกับบังเนี่ยชอบกันแล้วอยากจะแต่งงานกันรู้ว่าคบเป็นแฟนมันฮารอมอันนี้ฟังเลยนะพี่น้องแฟนในอิสลามถือว่าบาปอัลลอฮ์ห้ามวะลาตักรอบุซินาอย่าเข้าใกล้ซินาคืออย่าเข้าใกล้สื่อที่จะนำพาสู่ซินาแฟนคือสู่ซินาอย่างหนึ่งพี่น้องผู้หญิงโทรพี่น้องปรึกษาอยากแต่งงานอุสตาดรู้ว่าเป็นแฟนมันไม่ดีไอ้บังก็พร้อมมาขอแต่ติดอย่างเดียวมะเรียกแพงนะไม่ขอโทษนะครับอาดาที่นี่ผมไม่รู้เรียกเท่าไหร่บางคนเรียก 300,000 อย่างเงี้ยพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเขาบอกเรียกแพงบาจันภาษาไทยเขาเรียกสินสอดใช่ไหมมุสลิมเราเรียกมะฮัดเรียกมะฮัดแพงมากไอ้บังก็เป็นคนดีแต่ตังค์ไม่มีก็เลยบอกไปว่ามะนี่ผมบอกพี่น้องทั้งหมดเลยทั้งป้าทั้งมะฟังนะเรื่องมะฮัรสินสอดเป็นสิทธิของลูกเราไม่ใช่เราไอ้คนตั้งสินสอดคือลูกไม่ใช่เราค่าเลี้ยงดูเลี้ยงอะไรอะวาจิบเราต้องเลี้ยงไม่มีคิดค่าเลี้ยงดูอัลลอฮ์ตอบแทนเองแล้วไปคิดอะไรกับลูกลูกนั่นไม่ใช่ควายจะได้เลี้ยงให้ตัวเพื่อขายเอากำไรตอนแต่งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพอพูดมันก็เจ็บนะมานะอาจารย์คนว่าอุสตาดมันพูดได้ได้แล้วลูกผม7ขวบตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคอยดูเดี๋ยวกูจะดูลูกอาจารย์เวลาคนมาขอมันตั้งเท่าไหร่ขอดูให้ผมใจแข็งแบบนี้นะมานะให้มันตั้งกันเองไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้คนดีแล้วกันอินชาอัลลอฮ์บอกว่าสิทธิ์ของผู้หญิงเขาไม่ใช่เรื่องของเราละคะใช่จำไว้นะพี่น้องมะฮัรถ้าผู้หญิงเลือกสูงแพงจนเวอร์มันก็ไม่บาปแต่อุลามะถือว่ามักรูห์และนบีในหลักการอิสลามพี่น้องผู้หญิงที่บารักัตที่สุดคือแต่งงานแบบง่ายๆดูซอฮาบะห์นบีน้องซอฮาบะห์นบีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีซอฮาบะห์จะสู่ขอผู้หญิงคนนี้นบีถามว่าเจ้ามีอะไรเป็นมะฮัรเป็นสินสอดให้ผู้หญิงคนนี้ไหมซอฮาบะห์คนนี้ตอบว่าไม่มียารอซูลุลลอฮ์นอกจากรองเท้าแตะคู่เดียวเท่านั้นเองอัลลอฮุอักบัรซอฮาบะห์สิ่งมีค่าในชีวิตไม่มีสมบัติอะไรเลยมีแค่รองเท้าคู่เดียวนบีได้ยินอย่างนั้นพี่น้องหันมาหามุสลิมะซอฮาบียะห์คนนี้แล้วถามว่าอะรอดีติบินัฟซิอะลานัฟซิกะบินอะลัยเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอพอใจไหมถ้ามาฮัทแต่งงานเธอจะเป็นรองเท้าคู่เดียวสตรีท่านนี้ตอบว่า
นะได้ยารอซูลุลลอฮ์นบีแต่งให้เลยพี่น้องมาฮัดไม่มีราคาสูงส่งเลยพี่น้องแต่คนดีกับคนดีแต่งกันสุดท้ายบารอกัตมันเกิดลูกหลานซุรียะฮ์ซอลเลห์ซอลิฮะห์เป็นคนดีวันนี้เราเอาหน้าเอาตาไม่ได้ลูกกูต้องให้ดังให้ชื่อเสียงสุดท้ายไอ้บังไปกู้หนี้อะไรมาเต็มเลยพี่น้องเวลามันแต่งกันไปแล้วใครปวดหัวอัลลอฮ์นอนคืนแรกยังไม่ทันอิ่มเลยพี่น้องเจ้าของบัลลังก์มาเขาไอ้บัลลังก์ที่เขาแต่งบัลลังก์ไม่ว่าพี่น้องเวลาถ่ายรูปเซ็ตแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนบางทีแพงนอนพรุ่งนี้เช้ายังหลับไม่อิ่มเลยพี่น้องเจ้าของร้านชุดวิวามาเคราะห์แล้วจ่ายค่างวดที่เหลือด้วยครับมาแล้วค่าชุดเจ้าบ่าวตอนเช้า3ชุดตอนเย็น3ชุดเจ้าสาว8ชุดจ่ายหมดเลยสรุปเงินที่เขาฮาดียะให้ไม่ได้เอาไปใช้ไปเก่าตั้งครอบครัวอะไรเลยจ่ายค่าชุดหมดไป8ชุดไปเนาะชุดเจ้าบ่าวอีก6ชุดอัลลอฮ์รวมไปรวมมา 3-4 หมื่นไปแล้วมึงได้อะไรมั่ง 3-4 หมื่นได้เซลฟี่แม่ไม่รู้จะด่าอะไรบ้างนะบางช่วยด่าแทนผมหน่อยนะมันเอาเงินไปเที่ยวยังมีความสุขกว่าไปเที่ยวแล้วนะพี่น้องไปบริจาคไปอะไรเออมันยังได้นี่หมดกระถ่ายรูป8ชุดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูตายสิพี่น้องนี่เลยบอกว่าแต่งงานนะทำให้ง่ายมีสามารถง่ายกว่านั้นอีกไปขอผู้หญิงแต่งงานพี่น้องสามารถนี่บอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยคนแรกยังดีมีรองเท้าคนนี้ไม่มีอะไรเลยนบีถามพี่น้องถามสอบว่าเจ้าจำอะไรได้บ้างไหมจากกุรอานจำซูเราะห์อะไรได้ไหมเขาบอกจำได้ยารอซูลุลลอฮ์ซูเราะห์นั้นนบีเลยบอกว่าซาวัจตุกะฮะบิมามะกะมินัลกุรอานถ้าอย่างนั้นฉันแต่งงานเจ้าด้วยกับกุรอานสอนกุรอานเมียเป็นมหัดแดงดูไม่ได้ใช้ตังค์เลยพี่น้องทำไมอ่ะเลือกคนดีเป็นหลักเงินเป็นรองผมถามพี่น้องหน่อยวันนี้ถ้าลูกเขยเราดีลูกสะใภ้เราสอนเลยคนดีกับคนดีอยู่ด้วยกันอัลลอฮ์จะทิ้งเราพี่น้องอัลลอฮ์จะให้มันอดตายเลยว่าไม่ยัดตะกินเลยยัดจะอัลลอฮ์มาครอจะและใครตักว่าใครทำที่อัลลอฮ์ใช้ใครทิ้งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ให้ทางออกอย่ากลัวอดถ้าคนดีอัลลอฮ์ไม่ทิ้งผมเลยบอกว่าถ้าผัวเมียมันละหมาดผัวเมียมันอยู่ในศาสนามึงอย่ากลัวอดอัลลอฮ์ไม่ทิ้งหมาข้ามถนนอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งเลยจริงไหมพี่น้องหมาข้ามถนนไม่มีเจ้าของอัลลอฮ์ยังให้มีกินแล้วคนละหมาดต่ออัลลอฮ์จะปล่อยให้อดตายได้ยังไงพี่น้องแต่ตรงกันข้ามถ้าคนไม่ละหมาดต่อให้มีเป็นสิบล้านอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ใจสงบถามตัวเราพี่น้องผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่และที่มามีที่ยังไม่ละหมาดห้าเวลามีที่ยังไม่ละหมาดห้าเวลาและก็มีเงินด้วยถามตัวเราเองชีวิตเราสุขจริงไหมพี่น้องขับรถคันใหญ่มีบ้านหลังใหญ่มีงานมีเรือมีอะไรทุกอย่างแต่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ละหมาดถามจริงๆพี่น้องนอนแอร์ก็ไม่สุขอัลลอฮ์ไม่ให้สุขลดในใจท่านอัลลอฮ์ไม่ให้บารอกัตบางคนเงินเยอะแทบตายลูกไม่กลับบ้านบางคนมีทุกอย่างแต่ลูกไม่เอาศาสนา
บาลามาแล้วพี่น้องคนเวลาทิ้งศาสนาอัลลอฮ์ลงบาลอแล้วฉะนั้นยัสซิรให้ง่ายนะพี่น้องเรื่องนี้กะอย่าให้ยากเลือกคนดีมีอีมานเข้ามาอยู่ด้วยกันอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งพี่น้องอียะกูนูฟุกะรออยุกนีฮุมุลลอฮุมินฟัดลิหากแม้พวกเขายากจนอัลลอฮ์บอกหากแม้พวกเขาขัดสนอัลลอฮ์จะให้รวยพี่น้องจริงๆถ้าคนอีหม่านต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องนะอยู่ด้วยกันทำมาหากินช่วยเล็กๆน้อยๆพอเป็นเท่าที่ทำได้แต่ไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สบายอัลลอฮ์ให้รวยพี่น้องบางคนถามผมอาจารย์รวยยังไงอะนู่นไอ้บ้านนั่นละหมาดกับมีมันตะหัดยุดด้วยยังขี่ซาเล้งอยู่เลยไอ้คนนี้ไม่ละหมาดถอยรับเตอร์ออกมาแล้วไอ้คนนี้ไม่ละหมาดยิ่งเจริญเอาเจริญเอาคำว่ารวยไม่ได้หมายถึงทรัพย์เยอะพี่น้องรวยในอิสลามแบบไหนอ่ะนบีบอกว่าอินนามัลกินาไลซะบิกัสเราะติลอัรฎไม่ใช่ของทรัพย์เยอะอินนามัลกินากินันนัฟซ์คือคนที่รู้จักพอพี่น้องนั่นคือคนรวยจริงไหมมะวันนี้เราได้500ถามว่าเป็นยังไงขายของวันนี้ได้500อัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกพอท่านรวยแล้วแต่วันนี้ได้5 ล้านรู้สึกยังไงอยากได้อีกนั่นแสดงว่ามึงยังจนอยู่ไอ้นี่จนนี่ใจไม่อิ่มแล้วใจมันจะอิ่มได้อัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ให้มันอิ่มแล้วใจคนจะอิ่มได้คนนั้นต้องอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องละหมาดอย่าทิ้งอินชาอัลลอฮ์พี่น้องทำได้นะครับวันนี้เราเรื่องละหมาดนะวันนี้สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันวันนี้พี่น้องเราเลยกดการเลือกคู่มาแล้วเราอยู่เป็นคู่คืนนี้ผมเตือนสามีก่อนและเดี๋ยวเตือนภรรยาอินชาอัลลอฮ์สามีนะครับบังทั้งหลายจำได้ไหมตอนเราเอาเมียครั้งแรกตอนจะแต่งครั้งแรกเคยถามตัวเองไหมว่าเราแต่งกับมันเพื่ออะไรที่พามาด้วยลองมองสิพี่น้องแต่งกับมันทำไมวะเคยถามไหมว่าเราแต่งทำไมอ่ะไม่รู้เขาให้แต่งก็แต่งตะโกนอาจจะไม่รู้นี่ผมบอกให้พี่น้องคนจะแต่งงานได้ถ้าไม่แมนจริงถ้าไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงแต่งไม่ได้ไปเนาะเพราะการแต่งงานคืออามานะห์ที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บอกผู้ชายจงฟังเป้าหมายสูงสุดในการแต่งงานกูอันฟุซากุมเจ้าจงรักษาตัวเจ้าโอ้ผู้นำครอบครัวว่าอาลีกุมและครอบครัวของเจ้าลูกเมียนารให้พ้นจากนรกให้ได้วันนี้หน้าที่สามีเวลาจะแต่งงานไปนู่นวันนี้เรามีเมียแล้วหลักเราสำคัญที่สุดต้องฟิกเกตทำยังไงให้เมียกับลูกรอดจากไฟนรกให้ได้ถ้าสามีมีฟิกเกตแบบนี้ถ้าสามีมีความคิดแบบนี้ท่านคือคนถ้ายังคิดไม่ได้แบบนี้ท่านยังไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์ต้องการสามีที่คิดอยากให้เมียลูกรอดนรกเขาต้องดูวันนี้เมียละหมาดหรือยังลูกละหมาดหรือยังเรากลับบ้านครั้งแรกเข้าบ้านก้าวแรกสลามก็ไม่ให้แล้วบางคนแล้วเข้าไปในบ้านเคยไหมถามเมียละหมาดหรือยังดูอาทำไหม
ถือว่าไม่ผ่านสุญูดหน้าผากด้านเลยสุราห้าเวลาแต่เมียไม่ละหมาดลูกไม่ละหมาดมันไม่เคยเตือนมึงยังไม่ผ่านเลยบังไม่ว่าใครทั้งนั้นจะเป็นครูหรือจะเป็นกูหรือจะเป็นมึงจะเป็นโต๊ะเตอะอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้อัลลอฮ์ถามแน่นอนกุลลุกุมรออินทุกคนในหมู่พวกเจ้ามีอามานะห์รับผิดชอบว่ากุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติแล้วทุกคนจะต้องถูกสอบถามพี่น้องเมียขอโทษนะผมพูดหยาบๆเลยไม่ได้มีไว้เอาทำลูกอย่างเดียวนะบังเมียได้มาแล้วต้องดูแลเพราะเมียเราก่อนจะแต่งกับเราอามานะห์ทั้งหมดตกที่พ่อนั้นแต่หลังจากแต่งกับเราทั้งหมดตกบนหัวเราไปนะเมียไม่หิจาบผัวต้องรับผิดชอบเมียไม่ละหมาดผัวต้องรับผิดชอบถ้าไม่เตือนนะเมียไม่เอาสัตว์นะผัวต้องรับผิดชอบลูกไม่เอาเลยเรื่องสัตว์นะผัวต้องรับผิดชอบพ่อดีนะบอกแล้วว่ายาแต่มีแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องอัลลอฮ์จึงสั่งว่าอาชิรูฮุนนะบิลมะอ์รูฟจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีวันนี้ผมเตือนพี่น้องนะโอกาสที่ชีวิตคู่พังทลายเยอะมากมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นนี่ผมบอกให้ฟังนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผู้หญิงคนหนึ่งสามีถามว่าอาจารย์เมียมาขอเลิกบอกทำไมอะบังมันไปคุยเฟซกับผู้ชายจนมันชอบพอชอบหาอะไรกันเข้ามาเนี่ยขอโทษนะไอ้คนแบบนี้ผมต้องใช้ศัพท์แบบนี้จนกลับมาขอเลิกกับผัวจะทิ้งลูกแล้วหนีไปกับไปอยู่กับผู้ชายนั้นเกิดจากอะไรอะโซเชียลมีเดียที่เราใช้โดยไม่รู้เรื่องใจไหมชัยฏอนเข้าบ้านขนาดนี้แล้วถ้าไม่ป้องกันด้วยศาสนาท่านป้องกันมันไม่ได้เลยพี่น้องวันนี้เราพร้อมตอบอัลลอฮ์หรือยังทำไมเมียไม่ละหมาดทำไมเมียไม่หิจาบทำไมเมียไม่เอาศาสนาทำไมเมียนินทาทำไมเมียไม่ซิกรุลลอฮ์ทำไมเมียไม่เอาเลยท่านต้องตอบอัลลอฮ์ไปหน่อยเราไม่พร้อมตอบอัลลอฮ์ไปน้องเราไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติกฟาร์ไปน้องที่รักทั้งผมและท่านเราบกพร่องมาเยอะแล้วอามานะเรื่องเมียเรื่องสัตว์นะเราบกพร่องที่จะเตือนเมียเรื่องอีมานและอามานเรื่องศาสนาเรื่องละเมิดเราบกพร่องในการถามภรรยาว่าละหมาดหรือยังเมียเราวันนี้หันหากิบาลัดน้อยกว่าหันหาทีวีไปเนาะเมียเราวันนี้ร้องไห้กับละครเยอะกว่าร้องไห้เรื่องศาสนาอินชาอัลลอฮ์หน้าที่ผู้ชายนะครับดูแลนางด้วยทั้งผมและท่านและผู้ชายอีกหน้าที่หนึ่งที่จะฝากเอาไว้นะฟักกะหน้าที่หลักของคนเป็นสามีหน้าที่ทำงานหาเงินไม่ใช่เมียต้องเป็นผัวผู้หญิงไม่มีหน้าที่หาเงินนะครับสามีหน้าที่หาเงินวันนี้กลับกันสามีจับไก่ป่าเนาะนะเดี๋ยวนี้แข่งหมดพี่น้องไก่ปงไก่ป่าอีกหน่อยตัวแย่คงมา
นกยังไม่รอดเลยหัวจุกกรูกูกูกูแต่ก่อนนกเขาอินเทรนมาหัวจุกเดี๋ยวนี้ลงมาไก่อีกหน่อยเป็ดคงไม่รอดอีกหน่อยเป็ดป่าไปน้องนกเป็ดน้ำมันจับมาร้องหมดเลยอะไรส่งเสียงได้พวกแข่งหมดเลยระวังนะครับไล่ไปไล่มาเอาละจะแข่งสัตว์นะผมไม่ได้ไปว่าอะไรท่านแต่จะบอกว่าที่เราไปใส่ใจตอนนี้บางคนนกหนักขอโทษนะบังใส่ใจนกยิ่งกว่าใส่ใจเมียอาหารนกนี่ต้องจัดต้องให้เลยไปน้องเมียหุงกินเองกันหนึ่งตอนเย็นๆพานกเที่ยวเมียไม่เคยพาไปไหนเลยตอนเย็นๆไปน้องบางคนพานกไปสู่เราดูวอร์ไม่ใช่วอร์หรอกผมเคยถามว่าเอานกไปทำไมบอกมันจะได้คุ้นกับคนซะใช้ได้มึงใช้ได้จะได้คุ้นกับคนแล้วก็เวลาแข่งจะได้ไม่ตื่นไม่มีสุนัขให้เอานกมาสู่เรานะบังเขาให้เอาลูกมาสู่เรานี่ลูกอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่นกอิสติกอมาเลยมาจิบอิหม่ามก็ดีนะพี่น้องทำเสาให้รูดเลยทำดีเลยดีกว่ามันไปรูดที่อื่นเอานกขึ้นเสาสู่เราก็ยังดีอย่างน้อยนกไม่ละหมาดแต่มันละหมาดเนี่ยเขาละจะบอกว่าวันนี้นะพี่น้อยสามีอยู่มุจฮัดเดอร์กษัตริย์แล้วเมียนู่นตัดยางไปน้องสุโบยยังไม่เข้าเลยนู่นเมียตัดยางสิบโมงเพิ่งเข้าดูฮาเพิ่งกลับก่อนสุบัยออกแล้วไอ้บังนะนู่นวนแม่ไม้ขายข้าวยำแถวนู่นมั่ววนมั่วมาเลยไปน้องงานไม่ทำไปไปมาจะขอเมียสองใครจะให้แล้วมาบนถามมาสัลละอาจารย์ครับถ้าจะแต่งเมียสองเมียไม่ยอมได้ไหมไอ้เราก็ไม่มีข้อมูลได้สิบังสิทธิเราหารู้ไหมไอ้นี่เกาะเมียกินไอ้นี่ไม่เคยส่งเมียเลยแล้วเมียวอยวายสมควรโดนวอยพี่น้องไม่มีความสามารถแล้วจะติดท่อสองท่อไปไม่ได้แรงมากไปอยู่สิบแรงมากแต่จะใส่สองท่อไม่ไหวสามีพี่น้องผู้ชายนัฟะกอวาญิบสำหรับเราต้องหาเมียต้องกินเงินเราไม่ใช่เรากินเงินเมียแล้วความภูมิใจจะอยู่ไหนพูดอะไรไม่ได้เลยสามีทำไมเมียหาเงินเราขอตังค์เวลาเมียไม่ละหมาดขอโทษนะบางกล้าเตือนไหมอ่ะมึงลองเตือนเลยกูไม่ให้จบเลยคราวนี้เมียไม่ละหมาดเมียไม่ฮิญาบเมียไม่เอาสันนะผัวยิ้มแฮ่ๆทำไมยิ้มอ่ะไม่ได้ทำงานนี่เขาเรียกใช้ชีวิตแบบไม่ต้องอิสลามแล้วเวลาผู้หญิงทำงานพี่น้องเกิดอะไรขึ้นตัดยางยังอกยังไม่เท่าไหร่นะพี่น้องบางทีทำห้างร้านกี่คู่แล้วไปทำงานออฟฟิศเจอผู้ชายหนีตามไปเลยทิ้งไอ้บังไอ้บ่าวอยู่บ้านเกิดไหมมีไหมมาจากอะไรมาจากชีวิตคู่เราไม่ตามอิสลามแค่นี้เนาะอย่าเยอะเจ็บคอก็ไปเนาะเจ็บคอนะไม่พูดเยอะเจ็บคอหันมาทางผู้หญิงมาดีกว่าเดี๋ยวจะเหงาพอลืมไปนะผมไม่ดื่มน้ำเวลาบรรยายถ้าผมดื่มพี่น้องดื่มได้เวลาผมบรรยายห้ามกินห้ามดื่มอะไรทั้งนั้นอินชาอัลลอฮ์นะเจ้ากันผมไม่ดื่มท่านก็ไม่ดื่มแต่เราเท่ากันพี่น้องครั้งแรกมาทำแบบนี้เลยผู้หญิงมาผมมีเวลา15นาทีนะง่วงหรือยังครับง่วงไหมแม่ไม่ง่วงคอแห้งไหมอะไรนะครับให้เท่าเท่ามาชาอัลลอฮ์อ่ะนี่ผู้ชายแล้วนะผมสรุปแล้วบางนะนัฟะกอฮ์ต้องดูแลเรื่องสัตว์นะต้องใส่ใจฝึกให้สลามก่อนเข้าบ้านบารักัตพี่น้องบารักัตนะให้สลามนะไม่ใช่เฮ้ยบางคนเข้ามาเหมือนชัยตันไม่เป็นอาจารย์บ้านเราก็ต้องสลามนบีสอนให้สลามส
มจะบอกให้มั้งแต่งงานมากันไปสิบปีผัวไม่เคยให้สลามเลยกับเมียวันหนึ่งไปน้องผัวได้ไปออกดาวะพอไปออกดาวะมันได้ฝึกให้สลามใช่ไหมครับเวลาเขาให้เดินกัดไอ้คนไม่เคยให้สลามก็ต้องให้กลับมาบ้านผัวกลับบ้านวันนั้นหายไป4เดือนหรือ40หรือ3วันอัลลอฮฺอัลลอฮฺกลับมาให้สลามครั้งแรกกับเมียในรอบแต่งงานเป็น10ปีมั้งครับอยู่หน้าบ้านไม่กล้าให้ดังเขินไม่เคยให้อะสลามอะลัยกุมเมียได้ยินรอเดียวรอเดียวขอซะดะกอฮ์เมียเข้าใจว่าคนมาขอซะดะกอฮ์เปิดมาเจอไอ้บังสลามอะลัยกุมอัลลอฮุอักบัรเมียร้องร้องไห้ทำไมอะไอ้บังฉันแต่งงานมา10ปีไม่เคยสลามเลยครั้งแรกไอ้สลามร้องไห้ของเราเคยให้ไหมบังนะลองให้คืนนี้เพื่อจะร้องอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์นะกลับไปเลยไอ้ที่มาแล้วเนี่ยมันไม่ร้องแล้วมันรู้แล้วเมียที่ไม่มากลับไปบ้านคืนนี้ลองให้สลามก่อนเข้าบ้านอัสสลามุอะลัยกุมค่อยๆนะครับอย่าดังเกินสลามไม่ต้องดังจนข้างบ้านตื่นนะนบีเวลาให้สลามนะพี่น้องคนนอนหลับก็ไม่ตื่นคนตื่นอยู่ก็ได้ยินไม่ดังและไม่ค่อยเกินไปเราอย่าไปอัสสลามุอะลัยกุมได้ยินถึงบ้านอิมามเขารู้มาเลยว่ามันกล่ำเบาๆแต่ไอ้บางเมื่อกี้เบาไปพอได้ยินอัสสลามุอะลัยกุมผมก็เสียงดังพี่น้องที่เมียตกใจเหมือนกันนะเราต้องลดเบรกนึกว่าบรรยายใช่ไหมจะเข้าบ้านผมนึกว่าบรรยายเสียงดังเมียตกใจบ้านไปบรรยายมันพูดมันบรรยายเลยคนมันเคยจังหวะมันได้นะเราบอกให้สลามนะอินชาอัลลอฮ์นบีบอกว่าอันนี้เคล็ดลับนะให้ผัวเมียรักกันเยอะๆนะสูตรไม่ต้องหาหมอทำเสน่ห์นะไม่ต้องหาหมอทำเสน่ห์ลงณหน้าท้องพอลงไปลงมาระวังได้ลูกหมอมาด้วยไม่มีเสน่ห์พี่น้องอิสลามเอาแบบผมใช้ผัวเมียรักกันจนตายอาจจำไว้สูตรคืนนี้จดนะจดไม่จำหรอกอาจดเลยถ้าใครอยากจะรักกับสามีนั้นจดนะมาชาลอดูไม่กล้าจดอายอะแต่หูแบบนี้แล้วนะมาอ่ะฟังแล้วนะอันนี้สูตรนบีนะครับพี่น้องอันนี้ผมบอกรอบเดียวจบเลยเป็นเคล็ดลับจากนบีสอนไว้อัลลอฮฺอัลลอฮฺลูกุมอัลลอฮฺชัยอย่าเพิ่งจดอันนี้ไม่ใช่ดูอานะแม่ฟังทุกช็อตเลยว่าพ่อเรื่องให้รักกันนี่ฟังเลยนี่ดีนะไม่บอกอะไรที่ทำให้รวยอยากรู้อันนี้ผมถ้ามีโอกาสมาเกาะกลางในบรรยายอีกหัวข้อกุญแจไขความรวยนะอินชาอัลลอฮ์ขายยาหมดไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ซื้อแล้ว เอาละนบีบอกเอาไหมฉันจะบอกเจ้าถึงอามันอิดะอามันตุจะฮาบับตุเราก็มาก่อนนะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลัมเมื่อพวกท่านทำแล้วพวกท่านจะรักกันทั้งสามีภรรยาและทั้งในพี่น้องมุสลิมด้วยกันทำอามันนี้รักกันแน่นอนพอเราเงียบหมดเลยอยากฟังไหมผมมาพูดทีหลังดีกว่าไอ้มามนะค่อยมาฟังดูอานี้ปีหน้ามาอินชาอัลลอฮ์นะเอาไหมครับนอนไม่หลับแน่ๆนอนไม่หลับบอกเลยแล้วกันนะบอกเลยเกิดตายก่อนยุ่งผมไม่ทันมาบอกท่านนะอามันเดียวทำแล้วจะรักกันอะไรอะครับพี่น้องอัฟชุสสลามะบัยนะกุมจงให้สลามซึ่งกันและกันอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์จานแค่นี้เองไม่ต้องเยอะเจอบังอัสสลามุอะลัยกุมเจออเดะอัสสลามุอะลัยกุมเจอเพื่อนอัสสลามุอะลัยกุมเชื่อผมเดี๋ยวมันรักกันจะไม่รักยังไงอ่ะพี่น้องอัสสลามุชื่ออัลลอฮ์พี่น้องสันติ
ดูอาให้กันและกันมันซึมความรักพี่น้องไม่ใช่เจอหน้าเฮ้ยเพื่อนกันเวลาเจอในมุกเกมเราสังเกตได้พี่น้องมุกเกมเราแตกแยกไม่รู้กี่กลุ่มเดี๋ยวไอ้นั่นทะเลาะกับไอ้นี่ทะเลาะกันน่ะไม่ทะเลาะยังไงล่ะมันทักนายลับสวนกันนายลับไปไหนตลาดไปไหนเลไปทะเลยิ่งใต้เราด้วยพูดเร็วมากลองเปลี่ยนสิพี่น้องทักแบบนี้พันปีก็ไม่รักกันเปลี่ยนเป็นสลามแป๊บเดียวรักกันเลยอินชาอัลลอฮ์นะกอบกลางต้องให้มาอายุเขาว่าให้ฮิดุคือให้ฟื้นขึ้นให้ได้ให้มันมีจริงให้ได้ให้มันทำจริงให้ได้สลามอินชาอัลลอฮ์เจอสลามเลยมานะไม่ต้องอายอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามถ้าเมียไม่มาผัวไม่มาเรามาคนเดียวนี่เสียเปรียบกลับไปสลามมันงงเลยยิ่งไอ้บังเราไม่ฟังศาสนาด้วยอัสสลามุอะลัยกุมจะบังจับมือกูชุบอีกมันบอกแน่มึงไปโดนอะไรมาคืนนี้นะมาบรรยายฟังคืนเดียวกลับไปเปลี่ยนเลยนะหรือไม่เขาถามจะเอาอะไรอ่ะนี่ไม่สุนนะนบีพี่น้องสลามอินชาอัลลอฮ์นะเอาละครับช่วงท้ายนี่ผมให้กับมุสลิมอะผู้หญิงหน้ามาชีวิตคู่ที่ดีพี่น้องหลังจากสามีหน้าที่แล้วภรรยาเรานะครับสำคัญที่สุดนะพี่น้องต่ออัตสามีอติอุลลอฮ์วะอติอุรรอซูลวะอุลิลอัมริมินกุมอุลิลอัมผู้นำในหมู่พวกเจ้าในครอบครัวเราผู้นำเราคือแบะสามีฮุกมต่ออัตสามีอุลามะกล่าวว่าวาจิบต้องเชื่อฟังนะครับพ่อกับสามีวาจิบต้องเชื่อสามีถ้าใช้ของดีไม่ใช่ใช้ของชั่วต้องเชื่อฟังถ้าอยากได้สวรรค์นบีบอกในหะดีษว่าอัยยุมาอิมรอตุนมาตัตท่านกอมะกอมะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสตรีคนใดที่เสียชีวิตไปวะซาวจูฮาอันฮารอดินในขณะที่สามียังพอใจเขาอยู่เมียตายแล้วแต่ผัวยังพอใจอยู่ดะคอลาติลญันนะห์นบีบอกผู้หญิงคนนี้ได้เข้าสวรรค์ไปแล้วสามีจะพอใจได้ยังไงถ้าอยู่แบบไม่เอาไหนด่าเก่งนะยิ้มไม่เป็นหน้าบูดตลอดเผลอๆตัวเหม็นนำซ้ำไม่เอาสัตว์นะพังนะมะผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเครียดปรึกษาอาจารย์บางฉันจะมีอีกคนฉันเครียดก็เลยบอกว่ากะไม่ต้องเครียดกะลองดูตัวเองก่อนแล้วจะรู้ว่าทำไมบางมีอีกคนเขาไม่อยากก็ดีแล้วทำไมอ่ะจะลองดูตัวเองพี่น้องเวลามางานสุราแต่งอย่างกับงานแต่งนะเหมือนมางานนิก้าเลยเมื่อเราจะนิก้าเองเลยพี่น้องเผลอๆบางคนแต่งตั้งแต่ห้าโมงแล้วใส่เลยพี่น้องสวยเลยเวลาอยู่บ้านอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุอักบัรผ้าถุง3วันไม่ได้ซักนะผมฟูตัวเหม็นนี่ครับพี่น้องเหงื่อเต็มตอนมางานสุรามากไปแล้ว7ชั้นเดี๋ยวตา3ชั้นเดี๋ยว2ชั้นเดี๋ยวพลิกหลับนั่นสวยหมดเลยอัลลอฮ์มาช่วยงานสุรานะมาบริจาคตังไม่ได้ใครจะมาขอดูตัวท่านจะมาโชว์อิมามไม่ไหวแล้วจะมาโชว์อาจารย์นะครับมันก็ไม่ใช่แล้วมาทำอะไรอ่ะแต่งตัวสวยแล้วได้บุญนะอยู่บ้านอยู่กับไอ้บ้านนะสวยเลยใส่น้ำหอมออกนอกบ้านฮารอมอีผู้หญิงของเราไม่มางานสุราตั้งแต่ซุ้มประตูกลับออกไปแล้วกลิ่นยังอยู่เลยหอมแต่อยู่บ้านอินนาลิลลาฮิอีกรอบไปน้องกะปิกะกินตัวใกล้เคียงกันเลยฟ
ฟันไม่เปลงอย่างเงี้ยพี่น้องมันไหวเหรอครับแล้วสามีจะพอใจยังไงอยู่อย่างนั้นอัลลอฮ์จะไม่ได้ให้ท่านอยู่แบบนั้นมุสลิมะที่ดีนะพี่น้องต่ออัลสามีและคิดมัดเอาใจสามีด้วยอินชาอัลลอฮ์นะเคล็ดลับสามีรักอันนี้เคล็ดลับสามีรักนะเดี๋ยวผมบอกให้อินชาอัลลอฮ์นะเอาหะดีษหนึ่งบทไปทำตามได้สามีรักเลยฟังมาฟังนะมีโต๊ะคนไหนอายุ60มีไหมมะคนไหนอายุ60มีไหมครับมีไหมมะมีไหมมะ70มีไหมโต๊ะ60แล้วตัวนะขอโทษนะโต๊ะวะยังอยู่ไหมแล้วโต๊ะจะฟังทำไมอ่ะมาชาอัลลอฮ์อาลามนี่แหละฟังไม่บอกลูกนะโต๊ะนะฟังไม่บอกลูกโอเคอับมาชาอัลลอฮ์เอาฮะดิษไปใช้บทหนึ่งสามีรักแน่แน่นบีบอกว่าผมให้สองบทแล้วกันเห็นแก่โต๊ะให้โต๊ะแล้วกันนะหนึ่งนบีบอกฟัลยะกุลคอยรอนเอาลียัสกุลเวลาพูดนะเวลาอยู่กับสามีนะจะพูดอะไรพูดสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้เงียบซะจริงๆอ่ะจะพูดถ้าพูดเอามาแล้วทำร้ายจิตใจก็เงียบดีกว่าสุนนะนบีด้วยได้บุญด้วยพี่น้องสามีขายไก่ทอดสมมตินะขายได้2วันเจ๊งกลับมาบ้านบอกเมียเจ๊งถ้าเมียไม่เข้าใจสันนะตอบยังไงเจ๋งแล้วมั้งกูว่าแล้วกูว่าแล้วมึงนี่ดังทุรังอ่ะนั่นจบเลยพี่น้องไอ้ที่เจ๋งมาแล้วจากข้างนอกกลับมานี่มันหนักเลยแต่ถ้าสภรรยาเข้าใจสันนะถ้าพูดแบบนี้สามีเสียใจพี่น้องเงียบไม่พูดอะไรเลยแล้วหาจังหวะค่อยๆปลอบอัลฮัมดุลิลละห์บังค่อยๆปลอบจำนะถ้าพูดดีไม่ได้เงียบซะแล้วที่สองจงยิ้มให้บ่อยๆยิ้มเยอะๆบ้างพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรเจอหน้าบ้างยิ้มไปก่อนเลยกดโกรธก็ยิ้มซะยิ้มเป็นซอดาเกาะยิ้มให้คนอื่นได้บุญแล้วนะยิ่งให้สามีอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อีกอย่างผมให้มาเอาใจสามีนะสามีชอบอะไรที่ไม่บาปทำไปเลยมีคนถามผมหนึ่งมัสอะละอาจารย์คะยอมผมได้ไหมคะอาจารย์ยอมผมบอกมะไม่ใช่มะอาจจะรุ่นสาวรุ่นอะไรนี่แหละเพิ่งแต่งยอมผมได้ไหมคะผมบอกจะเอาสีอะไรอะครับสีเขียวได้ไหมคะอาจารย์สีเขียวผมบอกเอาอย่างนี้นะนี่นะกะนะก็อย่าถามผมว่าสีอะไรก็จูงมือไอ้บังไปที่ร้านแล้วให้บังเลือกบังชอบสีไหนเดี๋ยวนุชจัดให้ได้ด้วยนะอาจารย์ฟังนะพี่น้องยอมผมได้ให้สามีเราพอใจเอาใจสามีไม่ใช่ยอมโชว์คนนะหลีกเลี่ยงสีดำและน้ำยาย้อมผมพยายามเลือกที่มันซึมน้ำอย่างเช่นพวกหินนะเห็นนะยี่ห้อของมาเลบางยี่ห้อมีฮาลาลด้วยนะครับเอาใจสามีพี่น้องอุลามะถือว่าสีแดงสีเหลืองสีไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่น้ำยาเวลาพี่น้องไปเกิดบางเข้าสะกิดนะบางเราซอบัตนะพี่น้องเป็นคนอีมานไปเที่ยวเกาะลันตานะลันตาลานตาอัลลอฮฺอักบัรไอ้บางเจออะไรมาต่ออะไรเต็มไปหมดเลยพี่น้องนะเจอทั้งอเมริกาเจอทั้งออสเตรเลียเจอทั้งสวิตเซอร์แลนด์เอาวะไอ้บางซอบัตรักดุนบัสดตาก้มลงต่ำไม่เป็นไรของที่ฮารอมหมดเลยกลับบ้านเมียเรารออยู่ฮาลาลกลับไปถึงพี่น้องบางบอก
ลองย้อมเป็นสีเหลืองสีแดงลองดูสิสวยนะเธอหน้าตาพี่น้องย้อมนะแต่ดูน้ำยาที่ไม่ฮารอมนะที่ไม่มันไม่กันน้ำเอาใจสามีพี่น้องผมถึงเตือนว่ามุสลิมะที่ฉลาดที่เข้าใจศาสนาต้องสวยตลอดเวลาอยู่กับสามีไม่ใช่สามีเห็นของสวยมาตลอดกลับมาบ้านเจออีเพิงอะไรก็ไม่รู้อยู่บ้านอินนาลิลลาฮ์พี่น้องมันแทบจะสตาร์ทรถออกไปอีกรอบไม่ได้นะครับพี่น้องมุสลิมะต้องสวยตลอดและกลิ่นอย่าเหม็นเข้าใจนะอันนี้เตือนให้เทคนิคพี่น้องผมเตือนตัวผมและตัวท่านอินชาอัลเลาะห์นะชั่วโมงนึงก็ดีนะพอแล้วนะครับอิหม่ามเดี๋ยวจะเบื่อกันเร็วนะเราไว้ติดตามกันงวดต่อไปถ้าพี่น้องจะให้ผมรับใช้ไม่ต้องรองานใหญ่ๆก็ได้พี่น้องให้มาบรรยายสุราโทรกิ้งเดียวผมเช็คคิวตรงมาเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะไม่จำเป็นต้องงานใหญ่พี่น้องโอ้ต้องงานใหญ่หรือเปล่าไม่เกี่ยวบรรยายธรรมดาผมก็มาพี่น้องขอให้พี่น้องตั้งใจฟังแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์และบางคนถามอีกผมเตือนพี่น้องมุสลิมเราสุดท้ายนี่ผมเตือนนะครับรักกันมากๆนะพี่น้องมุสลิมอย่าแบ่งพวกนะมุสลิมอย่าแบ่งสายนะมุสลิมไม่มีกลุ่มมุสลิมไม่มีพวกเรามีหนึ่งเดียวคือเป็นมุสลิมเราไม่มีคณะเก่าไม่มีคณะใหม่ไม่มีสายนู้นไม่มีสายนี้พี่น้องเราเป็นมุสลิมเราร่วมด้วยกันได้ทุกงานดาวะที่ทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องรักกันมากๆอย่าแตกแยกกันอย่าทะเลาะกันรักกันเยอะๆอย่าด่ากันอย่าโกรธกันอย่าหันหลังให้กันอภัยกันมากๆเพราะเราคือพี่น้องกันพี่น้องที่รักผมยินดีรับใช้ตำบลเกาะกลางอินชาอัลลอฮ์ตลอดชีวิตที่ผมทำได้ถ้าพี่น้องให้รับใช้เรื่องบายานดาวะยินดีตลอดพี่น้องและขอดุอานะครับให้เราได้พบกันในสวรรค์ชั้นฟิดเดลส์กันทุกคนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์คำคืนนี้คำพูดใดที่รุนแรงที่ไม่สุภาพผมขอโทษพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับให้เราเจอกันใหม่นะในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดเดลส์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์พี่น้องในไลฟ์สดด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้400กว่าคนอยู่กับเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับพี่น้องจะซากุมุลลอฮ์กอยรอนวะบิลไลตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณครับ